เป็นบทความจาก Voice นะครับ Voice สื่อออนไลน์ชื่อดังนี่แหละเมื่อก่อนเป็น Voice TV เขาทำบทความนี้ไปสัมภาษณ์อดีตนางแบบสาวคนหนึ่งผมเห็นว่าเออน่าสนใจเดี๋ยวเอามาเล่าแบบสรุปสรุปให้กับคุณผู้ชมได้ฟังนะครับขอเลิกเป็นสลิมอดีตก็ปสพันธมิตรเปิดความคิดใหม่ขอเลิกเป็นสลิมอดีตกปปสพันธมิตรเปิดความคิดใหม่ v ว i c เขียนบทความออกมาเนี่ยนะครับโดยอ้างถึงตัวละครหลักนั่นก็คืออดีตนางแบบสาวที่ชื่อว่าสุสมาส,สนสิรินี่ฮะสุสมาส,สนสิริอายุ42ปีในบทความบอกเลยนะครับว่าในอดีตเธอร่วมต่อสู้กับทั้งกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อปี2549และกปะปสเมื่อปี2557 ร้องเรียกให้ทหารออกมายึดอำนาจรัฐประหารทว่าหลังจากชีวิตภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอและผลเอกประยุทธ์จันโอชาเธอบอกว่าตาสว่างที่ผ่านมาฉันคิดผิดและประกาศว่าขอเลิกเป็นสลิมตลอดการโอ้โหแต่ละคำนะะบอกว่าตาสว่างที่ผ่านมาฉันคิดผิดและขอเลิกเป็นสลิมตลอดการอันนี้เป็นบทความที่ Voice เขาเอามาลงไว้นะฮะคุณผู้ชมครับในเนื้อหาที่น่าสนใจเนี่ยบอกว่าสุสมาเล่าว,ว่าทักษิณน,นั้นสมัยก่อนสมัยเธอยังเป็นสาวเนี่ยนะป๊อปปูล่ามาตลอดสร้างความแปลกใหม่ในเชิงนโยบายและการบริหารประเทศอย่างไรก็ตามท่าทีการให้สัมภาษณ์ความมั่นใจอีโก้รวมไปถึงละเลยการปฏิรูปกองทัพและข่าวลือต่างๆนานา,นาเช่นการคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง การปฏิบัติต่อสถาบันได้กลายเป็นประเด็นให้กลุ่มพันธมิตรนำไปโน้มน้าวใจผู้ฟังประเทศเราเข้าร้อยเรียงเรื่องสถาบันกับาศาสนาแบบแยกไม่ออกรวมไปถึงขนาดว่าถ้าสงสัยในหลวงจะบาปไหมนรกจะกินกระบาลหรือเปล่าอันนี้สุสมาเขาให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งนะครับในบทความของบอยเธอเล่าต่อนะครับว่าสมัยกบปศเนี่ย เธอสวมนกหวีดคล้องคอใส่เสื้อลายธงชาติมั่นใจเกิอร้อยว่าสามารถล้มรัฐบาลยิ่งลักษ์ชินวัตรได้อย่างแน่นอนด้วยการร้องเรียกให้ทหารออกมารัฐประหารไม่ต้องมีตะกะเหตุผลก็ยึดโยงคนในม็อบได้เราเชื่อความเป็นคนดีของตัวเราเองย้ำเตือนต่อเนื่องทุกทุกเมื่อเชื่อวันเราเสลอถึงขนาดยอมตายอันตรายที่ไหนก็พร้อมจะไปถ้าจะตายก็อยากให้เพื่อนๆไปลือกันว่า เราจงรักภักดีปกป้องสถาบันแบบนี้เธอยังเล่าต่อนะครับว่าเคยหวังว่าพลเอกประยุทธ์จะปฏิรูปนำพาประเทศชาติให้เจริญแต่สุดท้ายต้องผิดหวังจากความไม่ชอบมาพากลทั้งการเอาพวกพ้องอำนาจมาตรา44กฎหมายปิดกั้นตรวจสอบไม่ได้เศรษฐกิจตกต่ำและสืบทอดอำนาจเป็นต้นขณะที่คู่ขนานกันกับสมศักดิ์พูดถึงสมศักดิ์เจียมเลยนะครับทำให้เธอได้ชั่งน้ำหนัก พลังของข้อมูลและข้อเท็จจริงทําให้เราตาสว่างเคยทะเลาะกับเพื่อนฝรั่งเขาเอาเหตุผลมาสู้จนเราแพ้เราตอบเขาไม่ได้เสียเพื่อนไปเพียบเลยเธอบอกอีกนะครับว่าเห็นว่าวิธีคิดของบุคคลที่ครางแคลงต่อระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนบทบาทของกองทัพหรือที่ใครหลายคนนิยามว่าสลิมจริงๆสลิมเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีเวลาเราก็พอจะพูดจาด้วยเหตุด้วยผลได้แต่บางคน ต้องรอให้เขาไปหาข้อมูลเองซึ่งก็ยากแต่เราเชื่อว่ามันไม่มีใครเหนี่ยวรั้งยุคสมัยได้จริงๆพวกดาราเปลี่ยนง่ายเขาไม่ได้รับผลประโยชน์จากใครก็ตามแต่เขามีผลประโยชน์ส่วนตัวกับสลิมในยุคก่อนๆน,นี่ฮะเปิดใจเลยนะครับวอลท์เอามาลงก็เห็นว่าเออมันก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ